ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้อ้วนคนผู้หาขี่ผัวใหญ่มาพอกันอีกแล้วครับมื้อนี้นะครับมื้อนี้นี่เป็นอาหารที่สุดยอดนะครับเป็นอาหารที่สุดยอดมากสุดยอดแนวไหนมันแซ่บล่ะครับเคยกินตั้งแต่สมัยไปตีเข่าครับไปตีเข่าสมัยนั้นเนาะไปตีเข่าอยู่ร้านเอาปลานิ่นมาต้มกินแล้วก็เอาขี่มันมาหมกแต่ว่านี่ก็โดนมากวันนี้ได้กินนะครับคือสิได้กินนี่ครับหมกขี่ปลาครับนี่หมกกุ้งปลานะครับกุ้งปลาผสมไข่ครับนี่ไข่มีหน่อยนึงมันอูขี่นั่นละนี่แหละครับเพราะเอิ้นอูบ่แม่นหมกบ่ได้อูขี่ปลาอูนี่ครับทีนี้ว่าเครื่องมีหยังแน่อันนี้มีข่าเด้ครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็พริกนะครับในนี้อ่ะใส่ลงไปเรื่อยใส่ลงในหม้อนี่เนาะแล้วก็มีผักครับนี่ผักต้นหอมผักชีใบมะกรูดหอมเปรี้ยวแล้วก็นี่ครับตะไคร้อ่ะนี่ครับเห็นบ่พี่น้องสำหรับเครื่องปรุงก็มีอย่างแน่มีปลาแดกนะครับปลาแดกน้ำปลาผงนัวเกลือนะครับมีแค่นี้ที่นี่ขั้นตอนในการเฮ็ดๆจังได๋เดี๋ยวเจอกับพ่อใหญ่อ้วนเดี๋ยวพ่อใหญ่อ้วนสิเฮ็ดให้เบิ่งครับอ้าวเพื่อนพี่น้องนะครับหลังจากหู้หมดแล้วเมื่อกี้นี่ครับผมใส่เครื่องเข้าไปหมดแล้วทุกอย่างแล้วใส่เกลือใส่ปลาแดกใส่ผงด้วยใส่น้ำปลานะครับแล้วก็ใส่เครื่องหอมทั้งหลายขณะที่ตำข้าวตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกนะครับใส่ลงไปแล้วนะครับเนาะนี่ๆแล้วก็คลุกให้เข้ากันครับเนี่ยคลุกให้เข้ากันซะก่อนนี่ครับเราเฮาก็แตะเบิ่งรู้สึกว่าสิขาดปลาแดกจักหน่อยเฮาก็ใส่ปลาแดกเข้าไปครับเนี่ยเห็นบ่ง่ายๆครับง่ายๆที่หลังจากแล้วๆนะครับเด้อเฮาใส่นี่ครับหอมหอมเปนะครับหอมเปผักชีใบมะกรูดนะครับใส่ไปคลุกคลุกอีกคลุกอีกรอบนึงเนี่ยครับอูด้วยครับอูด้วยนี่อูอูเขาเอิ้นอูคุกเข้ากันครับคุกให้เข้ากันนี่เห็นบ่นี่เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วบาดเนี่ยวันนี้สิใส่น้ำครับใส่น้ำครับใส่น้ำนี่ครับใส่น้ำไม่พอดีเพราะว่าเทียเดียวเลยเราห้องกับสิไปอูไฟนี่ครับวันนี้ก็ใส่หม้อครับใส่หม้อนี่ดิเพราะว่าเรื่องหม้อว่าไม่ยอมแบบนี่ครับนี่ครับตั้งไฟแล้วก็ปิดเอาฝามาหม้อมาปิดปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องไปแตะหยังมันหรอครับแค่นี้ก็แล้วเลยหยังมาเตาหินแล้วกันนี่ครับใส่เปิดไฟพี่น้องเปิดไฟปิดฝาครับเนี่ยปิดปิดฝาครับอีกสักพักนึงแหละครับจึงมาเจอกันบ่ได้ยากนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะพี่น้องเด้อเนี่ยครับพี่น้องหลังจากที่เฮาถิ่มไปพักนึงให้ป้อยเพิ่นเดือดเนี่ยครับอันนี้น้ำฮ้อนเด้อครับนี่ต้องก่อว่างเด้อให้น้ำซะก่อนนี่ครับกำลังบึ้มบึ้มบึ้มบัวอันนี้จิ้มหมกป่ะบึ้มย่างแซ่บครับนี่เห็นป่ะหมกขี่โอ้ยดูดูหน่อยช่วยคือตัวแซ่บแท้นี่แม่หมกขี่เนี่ยเอาปิดไฟเลยครับปิดไฟเลยจิ้มซะก่อนมกขี่ปลาแซ่บแซ่บเจ๋ตัดสิอ
โอ้ผู้ใดบ่ทันได้กินจะพอไปไสเด้อไปตัวอยากจังซั่นกินลูกชิ้นซ้ําจานเอาไปเลยมันกินค่อยอันมันมีที่ไม่มีทัพพีบ่เอาไอ้นี่มาจับเอามันกินตามเถอะให้นี่พี่น้องกูขี่ปลาแซ่บๆลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อก็มีขี่ปลาผสมไข่จังน้อยนี่ล่ะแซ่บขนาดเว้าแล้วก็น้ําลายไหลพออยู่อ้วนสิไปกินข้าวซะก่อนได้บัดนี้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปกินข้าวซะก่อนมันหอมมั้ยน้ําลายไหลแล้วสวัสดีครับ